สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่น Chapter 1ในเกม The Underworld ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน2เอพิโซดนะผมจะเริ่มจากเอพิโซดแรกก่อนละกันปึ๊บเกมเริ่มแล้วนะครับลุยกันเลยด่านนี้อุปกรณ์ก็จะเป็นไฟฉายนะครับลักษณะด่านก็จะเป็นออกแนวโทนสีฟ้านะครับจากนั้นมาที่ประตูทางขวาครับภารกิจเขาก็บอกว่าให้ไล่ตามหาคีย์บอร์ดล็อกประตูไปนะครับกลับมาทางเดิมน่าจะประตูนี้ก่อนมี2ประตูครับถ้าไม่ใช่ก็ไปอีกอันหนึ่งนะคีย์เบดรูมแล้วก็ไปประตูที่เหลือเลยนะครับเคลียร์จากนั้นก็วาร์ปไปเลยครับผมก็จะเข้าสู่โซนภารกิจแล้วนะครับภารกิจให้คุณผู้ชมตามหาเกียร์ทั้ง9อันครับผมโดนซูมตั้งหลักไม่ทันเลยตอนรอบมันก็จะบั๊กเนาะแต่ถ้าไม่บั๊กก็โอเคครับจะได้ลุ้นระทึกดีถ้าโดนซูมต้องวิ่งเลยนะอยู่ตามมุมแมปเลยนะครับไปตามทางได้เลยตอนนี้จะเป็นจุดบั๊กสั่นสั่นสั่นรอก่อน3/9อันที่4นะครับน่าจะติดบั๊กแล้วล่ะอุ้ยเกือบอันที่5เก็บมาก่อนเช็คโอเคหลบจุดเริ่มต้นหลบจุดเริ่มต้นไปทางไหนต่อนะหน้าตาผีน่ากลัวอยู่นะครับโอเคบิดขึ้นไปแล้วส่วนไปเลยก็ได้จังหวะนี้ก็จะเป็น3อันพอดี7แล้วก็2อันในห้องนี้นะครับโอ้โอ้วินทะลุและสุดท้ายเรียบร้อยครับผมเราโหลดสักครู่นะหาต่อมานะครับอันนี้ก็จะคล้ายด่านที่แล้วเลยครับก็คือไล่ปลดล็อกตามห้องไปครับตามคีย์ศัตรูตัวนี้ไม่ค่อยบัตรเท่าไหร่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันดักหน้าดีไม่เห็นต้องไปห้องขวาก่อนนะครับเป็นห้องแรกที่เปิดได้ห้องนี้เลยแต่ชอบเพลงประกอบในด่านนี้นะครับจังหวะมันพอดีคุ้นมากครับเสียงแบบนี้เราให้ไปก่อนเราให้ไปก่อนวนนะครับวนซ้ายสวยต้องแรงแล้วครับตุยไม่เป็นไรมาครับคีย์แรกเป็นห้องคลาสรูม A นะครับมีป้ายบอกอยู่ข้างบนตอนนี้ก็มีห้องหนึ่งนะเนียนมากคลาสรูม B ไปซ้ายไปซ้ายคลาสรูม A ตรงนี้ลบ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 ไม่กล้าเสี่ยงเลยเอ้ยไม่น่าเสี่ยงเลยแป๊บนึงระวังมันดักหน้านะครับไขเลยละกันเข้าคงไม่น่าเสี่ยงเลยครับผมแต่ก็เปิดประตูได้มาไม่เป็นไรโอ้ยังไงยังไงมีเข้าไปเลยก็ได้สเต็ปนิทานต้องไปนิดนึงนะคลาสรูม B ครับห้องฝั่งนู้นเลยเป็นจุดเนียนมากปึ๊บมาเข้ารูม A ดีกว่าแนะนำคือจะได้เห็นมุมชัดๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยบักเท่าไหร่ไปซ้ายให้เหลือไปก่อนโอ้มันเห็นอีกแล้ววิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งโอเคอยู่ซูมก็น่าจะได้อยู่โอ้โหแอบก่อนแอบก่อนเดี๋ยวมันก็จะได้สเต็ปเองครับไม่ต้องกลัวทันต้องเสี่ยงแล้วสวยพี่เข้ารูม A เข้ารูม A ไปเลยครับไปเลยไปขวาเลยครับสเต็ปนี้วิ่งเลยแล้วกันเปิดนี่ nope. อ๋อคือไข่แต่ไม่ได้เปิด yes. โอเคหยุดซูมแล้วใช้ได้อุ้ยอาจจะวนรอบนี้นึงนะครับในด่านนี้ห้องแต่งตัวครับทางซ้ายมือจุดเกิดระบบจะเอ๋นะครับหยุดสั่นก็ไปได้ต่อหลบก่อนหลบก่อน
ห้องนี้เข้าโอ้ติดอีกแล้วครับท่านด่านก็ค่อนข้างที่จะมืดนะครับเปิดไปแล้วนะครับเลสรูมคีย์สายไหนปึ๊บเข้าแล้วก็กุญแจทางออกนะครับต่อสุดท้ายเรียบร้อยครับผมเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับถือว่าเป็นแบบที่หัวร้อนนะครับสำหรับตัวผมคือมันด่านมันจะแคบๆมากเลยสนุกดีครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับมาดูกันต่อในอพิโซด2กันนะครับซึ่งออกมาได้ไม่นานครับผมรอโหลดสักครู่นะครับเหมือนเดิมครับตามหากุญแจอันนี้อาจจะยากนิดนึงครับผมคีย์แรกยากสุดแล้วครับบอกเลยเชสตีมค่อนข้างที่จะระหึ่มอยู่ครับดังมากเคเคลียร์ขายเข้าเอาอีกแล้วสเต็ปนี้ถ้าเป็นนายแม่ก็ไม่รอดแล้วล่ะรอมารอมามันวนด้วยนะครับมีเปอร์เซ็นต์วนโว้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 อุ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยความยากอยู่ตรงนี้ครับด้านในจะล่อยังไงดีอ๋อตรงนี้แอบได้ wow. เพิ่งรู้นะครับมันวิ่งทะลุได้โอ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 ้ค้างค้างไปเลยไข่เลยต้องแลกหายากมากครับจังหวะแบบนี้อันนี้คีย์3ครับเป็นทางออกด้านหน้าเลยครับผมไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยครับฟึบผ่านจังหวะดีครับด่านนี้รู้สึกว่าจะสั้นกว่าด่านที่แล้วนะครับมาครับภารกิจให้ตามหาหนังสือ11เล่มสตูเคลื่อนที่เร็วนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะบักหรือเปล่าโอ้ระวังครับระวังลักษณะเป็นผีคอยาวนะครับตามทางเลยนะครับ1เล่มแล้วก็ประตูมันสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับโอเคครับศัตรูน่าจะบักแล้วล่ะและเก็บให้ทั่วเลยห้องนี้น่าจะมี2เล่มนะครับแล้วก็เงยหน้านิดนึงครับด้านในก็จะมีอีก2ห้องปึ๊บไปได้ครับไปได้อย่าไปโดนตัวละครละกันเข้าประตูไปเลยครับด้านบนก็จะครบพอดีครับมันจะมี2ห้องเรื่องภาพนี่ถือว่าโอเคเลยนะ texture คือดูละเอียดมากโอเคเล่มสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับผมก็จะวาร์ปไปอีกที่หนึ่งนะถ้าเล่นครั้งแรกคือตกใจมากเลยนะครับแล้วกด E ตรงนี้ครับทำลายมันซะต่อมิติใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญแล้วนะครับใน Chapter 1 Episode 2กลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เล่นครบทุกด่านแล้วนะครับภายในเกมนี้ wow. ไว้เราดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกม The Underworld นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ